เมื่อเช้าฝนก็ตกนะคะตอนนี้ก็แดดออกมาเปรี้ยงเลยค่ะมาเก็บใบมะกรูดนะคะไปใส่แกงเขียวหวานวันนี้สาวก็จะทำแกงเขียวหวานทานนะคะก็เลยออกมาเก็บใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาค่ะส่วนมะเขือเปราะแล้วก็พริกนะคะก็มีอยู่ในตู้เย็นแล้วก็มีอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็เป็นใบโหระพาที่เก็บจากสวนหลังบ้านนะคะก็รวมทั้งใบมะกรูดค่ะพริกนะคะก็ปลูกเองค่ะมะเขือเปราะก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็จะทำแกงเขียวหวานไก่นะคะก็จะใช้อกไก่ทั้ง4อกนะคะก็แล่อกไก่เป็นชิ้นๆพอคำพอแกงค่ะและนี่ก็เป็นมะเขือเปราะที่เก็บมาเมื่อวานนี้นะคะนี่เนาะสาวก็จะล้างนะคะแล้วก็หั่นแช่น้ำเกลือแล้วก็จะใช้ทั้งหมดที่มีเลยนะคะหั่นตามถนัดนะคะสาวถนัดแบบนี้เนาะนี่อ่อนน่ากินกับน้ำพริกจังเลยอ่ะลูกนี่แกก็แช่น้ำเกลือไว้แบบนี้นะคะจะได้ไม่ดำเนาะเราก็ได้หั่นไก่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นอกไก่อันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะสดๆจากสวนเก็บเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาจากสวนเก็บวันนี้เลยพริกก็เก็บวันก่อนนะคะอันนี้ก็เก็บวันนี้เลยจากสวนเหมือนกันค่ะทีนี้ก็ไปลงมือแกงกันค่ะก็จะผัดพริกแกงก่อนนะคะอันนี้กะทิกระป๋องก็จะเอาส่วนมันๆเขามาใช้ก่อนกะทิละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดจะรอให้กะทิแตกมันก่อนแล้วผัดหรือว่าจะผัดเลยแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็คือกะทิเข้ามันอยู่แล้วเนาะเราใช้พริกแกงเยอะนะคะพ่อสาวจะทำแบบเข้มข้นก็ผัดกะทิหรือผัดพริกแกงให้ละลายกับกะทิให้ดีนะคะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะก็ผัดต่อนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเคี่ยวพริกแกงกับกะทิเคี่ยวกะทิให้เขาแตกมันนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะก็จะใช้ช้อนกว่าๆนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลใครชอบหวานหรือไม่หวานหรือเค็มยังไงก็ปรุงตามชอบนะคะแกงเขียวหวานวันนี้สามีกับลูกก็จะทานกับข้าวนะคะส่วนสาวจะทานกับเส้นขนมจีนค่ะสีก็สวยเลยนะคะถ้าตัดดูแบบนี้สีเขียวสวยเลยค่ะเขียวๆเหลืองๆเนาะเราจะใส่กะทิลงไปอีกนิดก็ผัดกะทิแล้วก็พริกแกงให้เข้ากันนะคะให้เขาเดือดดีค่ะพอเขาเดือดดีแล้วก็ค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะเคี่ยวต่อค่ะพริกแกงก็เดือดดีแล้วนะคะสาวก็ชิมรสดูเขาก็จะออกเค็มๆมันๆนะคะทีนี้ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะปิดไฟ
้าเราให้สุกนะคะแล้วค่อยมาคนเดี๋ยวมากลับข้างนะคะเพราะว่าไก่เยอะอยู่ต่างแดนถ้าอยากทานอะไรก็ต้องทำทานเองนะคะบางอย่างก็หาซื้อได้ที่ร้านอาหารนะคะแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยถ้าเราทำทานเองก็จะได้ทานได้เต็มที่นะคะแล้วก็ได้รสชาติถูกปากถูกใจเราด้วยค่ะก็ไม่ได้ยากนะคะพริกแกงก็มีพริกแกงสำเร็จรูปกะทิก็มีกะทิกระป๋องค่ะมีติดบ้านไว้ก็ทำทานเองได้สะดวกดีเหมือนกันค่ะปิดฝาต้มตอให้เดือดค่ะตอนนี้หม้อแกงก็เดือดปุดๆเลยค่ะทีนี้ก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปอีกนะคะนะคะก็เริ่มแตกมันแล้วสีก็เริ่มแตกมันแล้วเห็นไหมคะตรงนี้เนาะทีนี้สาวก็จะเติมน้ำด้วยนะคะแกงจะได้มีน้ำแกงเยอะๆแกงไปแกงมาเต็มกระทะอีกแน่เลยเนี่ยจะใส่ใบมะกรูดส่วนหนึ่งลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บมาเพิ่มใส่ให้เขาหอมค่ะน้ำแกงก็แตกมันสีสวยดีนะคะเนาะอันนี้ก็คือรอให้เดือดนะคะสาวยังไม่ได้ใส่มะเขือลงไปชิมรสดูก็ต้องปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะคะทีนี้ก็มาใส่มะเขือลงไปค่ะเต็มกระทะเลยสาวจะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหวานนิดหน่อยแล้วก็เติมให้ได้กลิ่นน้ำปลานิดนึงนะคะก็จะต้มให้มะเขือเขาสุกก่อนแป๊บนึงนะคะแกงเขียวหวานก็เต็มกระทะใบใหญ่เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยใบใหญ่นะคะ สีก็สวยแล้วนะคะรสชาติก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ปรุงตามชอบวันนี้สาวแกงให้สามีกับลูกทานนะคะสาวก็จะไม่ใส่น้ำปลาเยอะแต่ก็ใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะพอให้ได้กลิ่นนะคะมาชิมรสดูอีกรอบนะคะชิมรสดูแล้วก็ได้แบบที่ชอบแล้วนะคะอร่อยแล้วก็จะใส่พริกลงไปก็เดือดผุดๆแล้วนะคะก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกปล่อยให้เขาสุกเองต่อนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหม้อนี้เขาก็ยังร้อนอยู่นะคะมะเขือจะได้ไม่เละใบโหระพานะคะใส่ลงไปแกงเขียวหวานไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเนาะก็โหระพาก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาใส่เพิ่มอีกทีค่ะเสร็จแล้วแกงเขียวหวานไก่นะคะก็จะไปต้มเส้นขนมจีนแล้วก็หุงข้าวนะคะฝรั่งหรือสามีกับลูกก็จะทานกับข้าวสวย
ส่วนสาวจะทานกับเส้นขนมจีนค่ะแกงเขียวหวานไก่ทำให้ฝรั่งก็จะใช้อกไก่แบบนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าเขาไม่รู้จักหรือว่าไม่ชินกับการแทะกระดูกนะคะถ้าคนไทยก็ใส่ตีนไก่ใส่ไก่ที่เป็นไก่เหนียวหรือมีกระดูกลงไปด้วยเนาะก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะทีนี้สาวก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะจัดจานให้สวยๆเพื่อที่จะมาถ่ายเป็นปกคลิปค่ะก็ตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาถ่ายรูปทําปกค่ะนี่นะคะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ใส่อกไก่นะคะก็ทานง่ายสําหรับฝรั่งนะคะเพราะว่าไม่มีกระดูกส่วนอันนี้สาวก็จะตักอีกนะคะสาวจะราดกับเส้นขนมจีนค่ะอันนี้ก็เส้นขนมจีนนะคะเพิ่งต้มได้ไม่นาน ก็จะมาทานกับแกงเขียวหวานนะคะนี่กล้องก็เปลี่ยนสีซะงั้นค่ะทีนี้ก็สาวก็จะโรยพริกนะคะใบโหระพาส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นที่สาวจะทานเองนะคะสาวก็จะทานกับเส้นขนมจีนกับแกงเขียวหวานไก่นะคะใส่ใบโหระพาเยอะๆแล้วก็พริกนะคะพริกอันนี้เขาก็เผ็ดหน่อยๆนะคะไม่เผ็ดมากก็เป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่าทานไหมเอ่ยกลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่เนาะทีนี้สาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ